ในคลิปวิดีโอก่อนผมพูดถึงการใส่ปุ๋ยหรือการอนุบาลต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ใช่ไหมฮะวันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงมีเพื่อนๆถามมาแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยหรอกนะเป็นการดูแลอื่นๆนอกจากการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยให้ไปดูอีกคลิปก่อนที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าการอนุบาลต้นไม้เราควรจะทำอะไรเพิ่มเติมจากการใส่ปุ๋ยบ้างข้อที่1เลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ต้องการอนุบาลเนี่ยช่วงเวลานี้ต้นไม้มันอ่อนแอครับมันพึ่งลงมันเด็กๆเหมือนเด็กน้อยฮะทุกอย่างมันก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงต้นไม้เราควรจะลงหลังบ่าย3เพื่อไม่ให้แดดในวันนั้นๆแผดเผาต้นไม้อ่อนของเราจนไหม้แล้วก็เฉาในที่สุดแล้วถ้าเกิดเป็นต้นไม้ยืนต้นนะฮะแนะนำว่าควรจะมีสแลนบังแสงแดดทางทิศตะวันตกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดที่แรงเกินไปเนี่ยแผดเผาต้นไม้ที่เรากำลังอนุบาลอยู่อันต่อมาครับการเพาะปลูกถ้าเป็นต้นไม้ที่เป็นพวกไม้ยืนต้นต่างๆเนี่ยส่วนมากแล้วผมอยากจะให้ปลูกบนโคกนะครับคือพูนดินขึ้นมาเพื่อให้ปลูกบนโคกถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะต้นไม้หลายๆต้นมีนิสัยชอบชื้นไม่ชอบแฉะครับถ้าเกิดว่าเราไปปลูกแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเวิ้งลงไปเนี่ยเรารดน้ำปุ๊บตรงนั้นมันแฉะมันเฉอะมันแฉะมันจะทำให้รากเดินได้ไม่ดีแล้วก็อาจจะเฉาตายได้คือต้นไม้หลายๆต้นมันไม่สามารถหายใจในน้ำได้ไงฮะต้นไม้ต้องการเพียงแค่ความชื้นเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใต้ดินเฉยๆแต่ไม่ชอบแฉะเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำโคกขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นไม้บนโคกนั้นแต่จะสูงขนาดไหนแล้วแต่ภูมิประเทศนะฮะถ้าเกิดว่าฝนตกบ่อยๆก็อาจจะต้องทำโคกสูงซะหน่อยเพื่อป้องกันน้ำที่จะเฉอะแฉะอยู่บริเวณใต้ดินเราอาจจะไม่เห็นบริเวณผิวดินนะฮะผิวดินอาจจะไม่เฉอะแฉะแต่ใต้ดินอาจจะเฉอะแฉะเกินไปก็ได้ต้นไม้อาจจะเฉาตายได้ข้อต่อมาครับเรื่องการลองก้นหลุมอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลองก้นหลุมอย่าลองด้วยปุ๋ยเคมีหรือมูลสัตว์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดข้างในมันร้อนระอุครับถ้าเกิดเราอยากจะลองก้นหลุมเนี่ยและจะทำให้รากอ่อนๆที่มันกำลังงอกเนี่ยมันตายได้ง่ายถ้าเกิดเราอยากจะลองก้นหลุมอาจจะลองด้วยดินเกษตรได้อยู่ครับเพราะดินเกษตรเนี่ยมันเป็นซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์ที่มันผ่านการหมักบ่มมาแล้วส่งผลทำให้เกิดค่า OM แล้วก็ไม่มีแก๊สหมักหมมแบบนี้ได้อยู่แต่จริงๆอ่ะลองก้นหลุมผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าดินสวนของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วเกิดไม่ดีอาจจะใช้ดินเกษตรก็ได้ครับครึ่งถุงลองไปก่อนฮะแล้วก็เอาต้นไม้ลงแล้วอีกครึ่งถุงก็คือกลบทับแล้วก็ค่อยเอาดินที่เราขุดออกมาเนี่ยก็กลบทับลงไปแบบนี้ก็ได้นะฮะส่วนในเรื่องของการกลบทับเนี่ยอย่ากลบทับบริเวณโคนนะฮะโคนต้นเนี่ยให้มันโผล่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่านิสัยของต้นไม้เนี่ยพอเวลาเขาแตกรากออกมาเนี่ยรากที่เอาไว้กินอาหารคือรากที่ออกข้างๆนะครับไม่ใช่รากลงดินถ้าเกิดรากดิ่งลงดินอันเนี้ยมันเป็นรากเอาไว้ดูดน้ำกับยึดโยงต้นไม้เฉยๆแต่รากที่กินสารอาหารมันจะอยู่บริเวณ2นิ้วถึง3นิ้วลึกลงไปเนี่ยแค่นี้เองตอนนั้นเราอย่าให้กลบรากมากครับอย่าลงลึกไปถึงก้านของมันให้มันโผล่พ้นออกมานิดหนึ่งอย่าฝังดินกลบโคนของต้นไม้และอย่างต่อมาคือการรดน้ำการรดน้ำอันนี้แล้วแต่ต้นไม้แต่ละต้นนะครับถ้าเกิดต้นไม้ต้นไหนที่ชอบชื้นไม่ชอบแฉะเราควรจะรดต้นไม้ตอนเช้าแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งลงแล้วตรงนั้นมันแรงมากๆเลยอาจจะเช้าเย็นก็ได้ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยก็อย่าให้เย็นจนค่ำมากเพราะว่าตอนคืนต้นไม้ต้องเตรียมตัวนอนและเขาจะไม่กินน้ำละถ้าเกิดเราไปรดน้ำปุ๊บเขาจะรู้สึกอึดอัดทันทีเพราะเขาหายใจไม่ออกช่วงเวลาค่ำๆต้นไม้ต้องการหายใจเยอะเป็นพิเศษมันนอนไงก็จะมีการหายใจทางใบแล้วก็หายใจทางรากด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรดน้ำตอนค่ำๆมันก็จะทำให้บริเวณนั้นน่ะมันเฉอะแฉะรากของต้นไม้ก็จะหายใจได้ไม่ดีเหมือนกับน้ำท่วมปอดอ่ะแต่ถ้าเกิดเรารดตอนเช้าต้นไม้จะได้เก็บน้ำตรงนั้นน่ะเอาไปใช้ในการสังเคราะห์แสงได้ทั้งวันเพราะนั้นรดตอนเช้าจะดีที่สุดและถ้าเกิดรดเนี่ยก็ควรจะดูด้วยครับว่าต้นไม้ของเราเนี่ยชอบน้ำแบบไหนชอบน้ำมากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆบางต้นชอบแบบชุ่มๆบางต้นชอบแบบแฉะบางต้นแบบชอบแบบชื้นๆแล้วแต่นิสัยของแต่ละต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราลดตอนเช้านะลดได้เต็มที่เลยเพราะช่วงเวลาทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะระเหยเองตามธรรมชาติลงดินมั่งไหลโอเยอะแยะมากมายมันก็จะไม่แฉะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดลดตอนเย็นอันนี้ต้องพิถีพิถันนิดนึงคือลดได้แต่อย่ามากจนมันแฉะเท่านั้นเองนะครับและอย่างสุดท้ายครับ
อย่าไปกวนต้นไม้หลายคนเนี่ยพอเวลาปลูกต้นไม้ปุ๊บรู้สึกเหอก็ชอบไปดูชอบไปนู่นไปนี่ไปชอบไปอยู่ใกล้ๆมันต้นไม้ต้นไหนที่เราไปดูมันบ่อยๆต้นนั้นมักจะตายเสมอจริงไหมมันจะตายก่อนเพื่อนเลยเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปดูเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันห่างนะแต่รากเนี่ยมันเดินไกลนะฮะไกลกว่าที่เราคิดซะอีกแล้วถ้าเกิดเราไปเดินเหยียบไปย่ำเนี่ยบางทีเราอาจจะไปย่ำรากของต้นไม้ได้นะครับทำให้รากเขาขาดก็ส่งผลทำให้ต้นไม้เนี่ยเกิดการชะงักการเจริญเติบโตขึ้นได้ก็อย่างที่ผมพูดไปในหัวข้อก่อนๆ นะครับว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะหากินบริเวณผิวดินลึกลงไปเพียงแค่ 2-3 นิ้วเท่านั้นเราเหยียบลงไปเนี่ยดินมันก็ยุบยวบลงไปใช่ไหมรากมันขาดตึ๊กเดียวเนี่ยนิดเดียวก็ขาดแล้วนะครับเพราะนั้นพยายามอย่าไปกวนมันมากอย่าไปเดินดูอย่าไปอะไรกับมันมากครับปล่อยมันเลยครับปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเราอยากจะกำจัดวัชพืชล่ะให้ใช้วิธีการตัดเอาช่วงที่มันเป็นต้นอนุบาลเนี่ยให้ใช้ตัดเอาครับเพราะว่าการถอนเนี่ยรากของหญ้าเนี่ยมันอาจจะเข้าไปพันกับรากของต้นไม้ก็ได้พอเราถอนปุ๊บมันไม่ได้ติดมาแค่รากของหญ้าไงมันติดมากับรากต้นไม้ด้วยก็จะส่งผลทำให้ต้นไม้เกิดการชะงักเกิดขึ้นได้เหมือนกันและนี่นะครับคือข้อมูลแบบคร่าวๆในการดูแลอนุบาลต้นไม้แบบเบื้องต้นยังมีเยอะแยะมากมายครับแล้วแต่ประเภทของต้นไม้เราเป็นผู้ปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะต้องรู้จักต้นไม้ที่เราปลูกให้ดีว่าเขาชอบแบบไหนเขาต้องการยังไงธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราก็ทำตามธรรมชาติครับถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้และเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติของต้นไม้ได้เพราะนั้นตามธรรมชาติของเขาและก็ดูแลอนุบาลให้ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือใช้ปุ๋ย JC3 และปุ๋ยน้ำ JC301 ฉีดพ่นไปพร้อมๆกันก็จะทำให้การอนุบาลต้นไม้ของเราเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นดูแลดีได้ปุ๋ยดีมีฉีดพ่นปุ๋ยน้ำย่นย่อระยะทางต้นไม้มีอาหารกินอยู่ตลอดเวลาก็เติบโตธรรมดาแตกยอดใหม่สวยงามแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมทักมาถามผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ